คุณกำพูคะคิดว่าแฟนเก่าได้มีข้อดีไหมคะแฟนเก่าอยู่แบบเก่าๆแฟนเก่าไม่ใช่แฟนเก็บนะแฟนเก่าก็ดีนะคือเลิกกันไปแล้วมันแสดงว่าทนเขาหมายถึงพัดลมเก่าๆใช่ไหมล่ะไม่ใช่แฟนอย่างนั้นอย่ามุกอย่ามุกเอาจริงๆสมมติว่าเลิกกันไปแล้วเราจะพยายามหาข้อดีของเขาอ่ะคือคนเลิกกันมันต้องไม่ชอบกันถูกไหมมันต้องไม่ชอบกันน่ะถึงได้เลิกกันไปความจำเป็นบางอย่างแต่ก็คงไม่ชอบเป็นทุนแหละใช่ชอบไม่ไหวแต่ไม่รู้จะหาข้อดีอาจจะเคยชอบแต่ตอนหลังก็ไม่ชอบแล้วอะไรประมาณอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้ละกันค่ะดิฉันมีข้อดีข้อหนึ่งของแฟนเก่าให้ดูนะคะอะไรเอ่ยพาไปที่มหาสารคามร้านนี้ค่ะบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวร้านนี้ชื่อว่าบะหมี่เกี๊ยวพระนคร อยู่ริมถนนสมทวินอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นตึกแถวนะคะครับแต่ดูค่ะโอ้โหบะหมี่น่ากินมากเกี๊ยวน่ากินมากคนที่ขายอยู่นี่คือพี่เรนูนะคะอายุ44แล้วแกบอกว่าลูกค้าเรียกร้องให้กลับมาเปิดเถอะกลับมาเปิดเถอะเพราะว่าเคยเปิดครั้งนึงแต่พอเลิกกับแฟนก็เลยเลิกกันไปแล้วก็เลิกเปิดด้วยเพราะว่านี่คือเป็นสูตรของแฟนเก่าค่ะ เป็นของแฟนเก่าพอเลิกกับแฟนก็เลิกแต่ทีนี้ลูกค้าบอกอร่อยมากพี่กลับมาเปิดเถอะก็เลยทำต่อมันก็มีข้อดีนะแฟนเก่าเนี้ยขอสูตรแฟนเก่ามาเปิดซะหน่อยลูกค้าเต็มเลยค่ะรสเด็ดนะคะอร่อยมากครับบะหมี่เนี่ยเริ่มต้น45บาทไปจนถึงชามละ80จ้าน่ากินนะน่ากินมากเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มครับยอดขายวันหนึ่ง 6-7,000 สบายสบายแกบอกว่าแกเลี้ยงครอบครัวได้ขอบคุณแฟนเก่าค่ะเวลาจะหาแฟนก็หาสูตรอาหารมาด้วยนะลักษณะนี้ใจหวนกลับมาไหมจะมีลมหวนไหมอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวจะมีลมหวนไหม